าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 10:14 น.ทั่วโลกติดเชื้อโควิดกว่า 246.7 ล้านรายเพิ่ม 462,534 รายสหรัฐยอดติดเชื้อ 75,416 รายต่อวัน 10:27 น.ธนกรเผยนายกรัฐมนตรีกำชับทำแผนมาตรการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โควิด-19 หลังเปิดประเทศอย่างใกล้ชิดประเมินทุก2สัปดาห์ 10:35 น.เปิดประเทศแบบปลอดภัย1พฤศจิกายนต้อนรับคนไทยกลับบ้านเงื่อนไขเดียวกับนักท่องเที่ยวย้ำไม่จำเป็นต้องซื้อประกันสุขภาพมีสิทธิ์รักษาพยาบาลอยู่แล้วล่าสุด 10:49 น.จิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเผยติดตั้งฉากกั้นรถแท็กซี่กรุงเทพมหานครครบแล้วพร้อมกระจายเพิ่ม7จังหวัดท่องเที่ยวเพิ่มความมั่นใจให้บริการรับเปิดประเทศ1พฤศจิกายนนี้เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup